เจอกับทีมอดีตทีมชาติไทยนะครับธีรเทพปั้นแตงแล้วก็เก่งบ้านบักขามนะครับก็คือคู่เป็นคู่ชิงสำหรับวันนี้นะครับจากแต่ก็ทั้งหมด20กว่าทีมแข่งขันกันมาตั้งแต่เช้านะครับบรรยากาศนี้ก็คือสุดยอดจริงครับที่นี่เป็นการส่งการเสิร์ฟของช้างนะครับกันตนานะครับกันตนาเสิร์ฟไปนะครับส่งไปเก่งบ้านบักขามขึ้นฟาดนะครับบล็อกไม่อยู่นะครับการบล็อกนะครับเก่งนะครับฟาดไม่ข้ามนะครับสุดยอดจริงสองสี่สองต่อสี่นะครับฝั่งนั้นตามอยู่สองแต้มการขึ้นฟาดนะครับธีรเทพตามเก่งได้ไหมไม่ได้นะไม่ทันนะครับเป็นแต้มของฝั่งทีมใจอลูมิเนียมนะครับจากสปปลาวนะครับทีมใจอลูมิเนียมฝั่งนู้นคือจากตัวแทนจากทีมไทยนะครับจากขาวนะครับก็ทีมชาติลาวนะครับขึ้นฟาดลงไปน้องเพชรนะครับจะส่งมานะครับเป็นคนเสิร์ฟเสิร์ฟดีมากครับถือว่าเสิร์ฟดีนะครับแก้ไม่ได้นะครับลูกออกฟังลูกเสิร์ฟครับ6ต่อ3นะครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากลูกนี้เสียบแน่นลงแต่รับได้เต็งฟาดกลับมาแค่รับไม่อยู่บรรยากาศบ้านๆจริงๆนะครับเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วอบอุ่นนะครับเต็งเปิดไม่ดีแต่ฟาดไม่ดีด้วยนะครับเปิดไม่ดีทรงไม่ได้แล้วก็ฟาดไม่ดีเป็นแต้มของฝั่งใจอลูมิเนียมนะครับจากสปป.ลาวคอนเสิร์ตมีน้องช้างนะครับกันตนานะครับนักตะกร้อทีมชาติสปป.ลาวนะครับวันนี้ก็มอบรางวัลถ้วยเงินนะครับให้กับตัวผมเองนะครับไว้ประดับโชว์ประดับชมรมนะครับน้องคนนี้นิสัยน่ารักมากน้องช้างคนที่นี่เป็นกันเองนะครับเป็นมิตรดูอบอุ่นมากครับอยู่แผงคำม่วนเทพธีรเทพเก่งฟาดบอลรับไม่อยู่นะครับสุดยอดเลยครับหม่อมมาลานะครับสุดยอดเป็นมือกล้องตั้งแต่แดดจัดจ้านแต่ก็มันมากเลยนะครับยอดสุดยอดแฟร์อยู่แล้วขออยู่แล้วมีอยู่แล้วเอาไปฟันไปกันนานนะครับช้างนะครับชื่อเล่นชื่อว่าช้างนะครับเคยไปเล่นเปียเซอร์ตะก้อที่ประเทศไทยนะจังหวัดเก่งที่คะแนนพอประดิษฐ์แข็งแกร่งนะครับแข็งแรง9ต่อ7นะครับ
ก็เกมที่ถือเกมชงเก่งเรื่องนี้ขีดไปด้านหลังคะแนนเงียบพรประดิษฐ์ปั้มล่ะบอกไม่อยู่ฝั่งนี้นักเตะจากประเทศไทยนะครับเล่นในนามของโรงแรมเข้าบอลกระดิ่งนะครับโดยมีอาเสียครับคุมทีมอยู่ข้างสนามเลยนะครับอาเสียนะครับลูกชายเจ้าของโรงแรมบอลกระดิ่งที่นี่เสียลูกเงี้ยดูไม่ทันไงดูไม่ทันเนี่ยแต่กรรมการหนุ่มฟอร์มนะครับไม่ได้ตำซอไงครับเข้าทำสลิงไม่ได้ต้องแถบขาวต้องในแถบขาวกรรมการตาดีอีหลีลูกนี้เล่นให้พอดีไปเมจิเปลี่ยนเสื้อโอ้ตัวลึกโบดไข่ห้อตัวหาสองสิบเอ็ดสิบเอาขอคุณเทศลงไปนะครับขนานเส้นลงไปแรมพรประดิษฐ์ครับจากได้แต้มสิบเอ็ดสิบเอ็ดยอมแล้วว่าเตะไม่โดนนะครับเตะไม่เต็มแต่กลับกลายเป็นดีนะครับลูกพลิกลงข้างฝั่งไดอลูมิเนียมเอฟสองเปิดดีตรงสวยขึ้นเคาะเปลี่ยนเสื้อพี่ไม้ต้องผากน้ำผากอยู่ผากตลอดเนี่ยน้องเก่งจะเสิร์ฟไปรับได้ชงลูกชงครับชงเสิร์ฟแน่ใจอารมณ์เงี้ยเจดีสิบสามสิบสองโรงแรมพรประดิษฐ์เป็นคนส่งนะครับโดยพี่น้องธีรเทพปั้นแตงครับจากประเทศไทยนะครับเล่นให้ดีความรู้ในเกมใจลุ้นเงียบเสียดายมากสิบสามสิบสามอ้าวไปเจ๊ดสิบสี่สิบสามดีนะแนนแนนพอดประดิษฐ์แนนพอดประดิษฐ์ได้แต้มครับเสือเพื่อข้ามสิบสี่สิบสี่เอาดูนะครับว่าใครจะเก็บเซตที่1ได้นะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับการแข่งขันแล้วก็อาจารย์บ๊อบครั้งที่3นะครับที่4แขวงพม่อนสปป.ลาวนะครับโดยสธนาวดีร่วมกับชมรมตะกร้อภาคอีสานเป็นผู้สนับสนุนของการแข่งขันครั้งนี้เปลี่ยนเสื้อ16 14 16 ต่อ 14นะครับใครจะถึง21แต้มก่อน
แรกนะครับใครจะจำใจก่อนนะครับมาลุ้นกันนะครับ16ต่อ15แต้มนะครับสูสีนะครับสิบหกต่อ16นะครับ16สมกับเป็นคู่ชิงชนะเลิศในวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลุ้นเนี่ยดูให้จบเซตนี้ก่อนนะครับ17 16ก็หมายถึง1แต้ม18 17กลับมานำเลยนะครับ18 17โอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวก็จะมีพลิกหรือเปล่านะครับก่อนลงสนามฝั่งโน้นเป็นต่อครึ่งควบลูกนะครับแต่ตอนนี้กลับเป็นฝ่ายแต้มตามหลังเต็มตามหลังนี้นะครับเก้าง่ายน้องเขาถูกเลยเกิดอะไรขึ้นครับช็อตไปเฉยๆนะครับมาเจอเกมเจ็ดสาวง่ายง่ายโอ้โหมันครับลุงไม่เวอร์นะครับต่อเลยหลากหลายกรรมการดาว18ต่อซาวนะครับแต้มเดียวเกมนะครับสำหรับเซตที่1ลูกลงนะครับเสิร์ฟดีมากกักกันนะครับระวังของผู้เล่นหลังจากเสิร์ฟได้ต่อครับชมต่อกลับมาสูสีจนได้นะครับแต่ก็หลังจากที่แกอลูมิเนียมนะครับนำนะครับในเซตที่1ตอนนี้กลับมาแต้มดูใครจะได้เซตที่1นะครับซาวต่อซาวนะครับซาวต่อซาวเบียดคู่กี้สูสีครับเกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับรูปนี้อย่างที่ว่าฟังเก่งพ่ายบักขามกับพีระพีตั้งแต่นะครับชงสวยๆจะเป็นแต้มเจอลูกบล็อกเข้าไปกลับมาเป็น21ต่อซาวนะครับแต้มนี้ถ้าได้1แต้มก็คือได้เซตนี้นะครับซาวต่อซาวเอ็ดนะครับต้องบอกว่าลูกนี้ผมเห็นตั้งแต่ลูกออกจากเท้าชงแล้วนะครับผมว่ามีลุ้นที่จะไม่ข้ามนะครับก็ไม่ข้ามจริงๆนะครับกลับมาเป็น21ต่อ21นะครับมันจริงครับเซตที่1นะครับการแข่งขันตัดก็อาจารย์บอกครั้งที่3นะครับที่แฝงคำม่วนสปป.ลาวนะครับก็ผมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับร่วมกับชมรมตะกร้อภาคอีสานเก่งชงเองกินเองเล่นเองลูกนี้ไม่พลาดครับกลับมาเป็นฝั่งเก่งท่ายประคำนะครับจาก
โรงแรมพรประดิษฐ์นะครับขึ้นนำนะครับซาว2ต่อซาว1นะครับ22ต่อ21แต้มถ้าได้แต้มนี้ก็จะได้เซตนี้ไปครองนะครับเซตที่1ซาว2จริงๆก็ฝั่งนู้นนะครับเป็นต่อแล้วพอแข่งไปแล้วไม่ได้เป็นกลับเป็นรองแล้วก็กลับมาเป็นต่อแล้วก็กลับมาได้เซตที่1ไปจนได้นะครับเซตที่1นะครับโรงแรมพรประดิษฐ์นะครับโรงแรมไทยอารูมิเนียมสิบสี่ต่อเก้านะครับเซตที่2นะครับการแข่งขันนะครับแล้วก็อาจารย์บ๊อบไข่แล้วก็อาจารย์บ๊อบคู่ครั้งที่3นะครับคือทีมหลังจากเซตที่1นะครับทีมโรงแรมพรประดิษฐ์นะครับจากแผงคำม่วนสปป.ลาวเป็นฝ่ายเก็บชัยในเซตที่1ไปนะครับผู้เล่นก็มาจากประเทศไทยทั้ง2คนนะครับเก่งบ้านบักขามกับน้องพิรเทพปั้นแตงนะครับเจอกับใจรุ่งเรืองนะครับผู้เล่นจากสปป.ลาวนะครับเป็นน้องช้างกับเพื่อนนะครับคือเซตแรกนะครับทีมโรงแรมพรประดิษฐ์ผู้เล่นจากประเทศไทยนะครับนำไปก่อนเซตที่1 11 14ตอนนี้11ต่อ14นะครับเซตที่2ถ้าเก่งชนะก็จะคว้าแชมป์นะในรายการนี้ตอนนี้แต้มนำอยู่นะครับนี่คือการแข่งขันแล้วก็ค่ายอาจารย์บ๊อบครั้งที่3นะครับสำหรับการแข่งขันโดยชมรมสุขภาพอีสานและสธนาวดีนะครับจัดที่แขวงคำม่วนนะครับน้องช้างครับผู้เล่นนักตะกร้อทีมชาติสปป.ลาวนะครับเป็นครับเก็บเซตนี้ได้จะคว้าแชมป์รายการนี้สำหรับวันนี้ไปครองนะครับ16 11บรรยากาศนะครับดีมากสุดยอดนะครับบรรยากาศตอนค่ำๆนะครับที่แสงคำนองสิบหกสิบสองฟาดลงไปอย่างสวยงามนะครับน้องช้างเก่งค่ายบักขามนะครับเต็มคอนโซล16ต่อ13นะครับในเซตที่2หลังจากเซตแรกเก็บใช้ชนะไปแล้วนะครับ23ต่อ21แต้มนะครับไม่ทันแล้วครับลูกกองจากประเทศไทยนะครับเก่งบ้านมะขามน้องพิรเทพปั้นแดงแต่เล่นในนามโรงแรมพร้อมเด็ดจากแขวงคำม่วนสปป.ลาวนะครับกลับมาสูสีอีกครั้งนะครับเซตที่1สูสีเป็นอย่างยิ่งนะครับแต้มซาว3ต่อซาว1หลังจากพักเบรกนะครับกลับมาส่งต่อนะครับ15ต่อ16นะครับกลับมาสูสีอีกครั้งนึงนะครับหลังจากแต้ม
45-17นะครับก็สนุกสูสีนะครับ15-17โอ้เสิร์ฟดีครับลูกนี้เสิร์ฟดีเสิร์ฟดีนะครับแต่ก็เก่งบักขามนะครับเก่งค่ายบักขามดีกว่านะครับลูกนี้เต็มบอลว่าเสิร์ฟดีนะครับเห็นลูกเสิร์ฟกุ้งมาไอ้จับแก้ได้แก้ไขกลับไปกลับกลายเป็นลูกดีนะครับปิดแมตช์ได้ไหมนะครับอีกเดี๋ยวฟังแต้มจากกรรมการนะครับ18-15ครับได้ไหมครับแต้มนี้ได้เป็น18-16นะครับ18-16หยดปิงนะเคลียร์ทั้ง2ทีมนะครับเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะครับผมเนี่ยไม่รู้จะเคลียร์ใครนะครับเก่งก็ขึ้นรถมาด้วยเดินทางมาด้วยกันกับผมนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นก็คือไอ้ช้างกันตนาเนี่ยก็คือน้องฮักครับจากประเทศลาวไปอยู่เมืองไทยเป็นอาทิตย์ครับนิสัยดีครับออกใครก็ได้ครับหน้าตามความสามารถเราเคลียร์ทั้ง2ทีมไม่ผ่านนะครับยังได้อีกลูกนึงโอ้โหการแข่งขันได้ชมรมจุดพ่อพ่ายสามเสาธนาวดีจากประเทศไทยนะครับการจะวัดเลยไงเสียบเสียเมื่อกี้มีผลอย่างแรง18-19นะครับเบียดทุกเซตนะครับแต่ก็ไม่ได้ห่างนะครับความสามารถล้วนๆนะครับฉายาเก่งบ้านมะขามนะครับไม่ได้มาเพราะโจ๊กช่วยเก่งจริงนะครับเก่งสมชื่อ18-18นะครับ18-20นะครับที่จะเป็นปิดแมตช์นะครับกลับมาเป็นลุ้นต่ออีกเพือกหนึ่งนะครับทีมใจอลูมิเนียมสามไหมนะครับ19-19นะครับเซตนั้นเลยกลับมาเหมือนกันนะครับ18-18ไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อ3ต้องดิวนะครับไม่น่าเชื่อนะครับจากที่ต้นเซตนี่ฝั่งโรงแรมความผิดนำห่างเลยนะครับจนแพทย์จะไม่มีราคาแล้วก็ว่าได้นะครับแล้วก็นำไป1เซตด้วยกลับกลายว่าเซตที่2แต้มไหลมาเรื่อยๆกลายเป็นกลับมานำนะครับได้แต้มนี้เก็บเซตนี้มีเซตที่3นะครับไม่ยอมนะครับไม่ยอมเอาจัดไปพี่จัดไปพี่ขยับเอาพี่จัดไปจัดไปจัดช่องไปจัดช่องไปบอกเขาอยากให้พี่เทพเสิร์ฟเขาไม่กลัวพี่เทพพี่เทพจัดให้21-21นะครับปิด
ซาว2ต่อซาว2เก่งเสียบดีนะครับลูกนี้เหมือนไม่แรงนะครับแต่เป็นลูกรับยากนะครับกึ่งลงกึ่งออกกึ่งลงกึ่งออกเข้าช่องเป็นลูกรับยากไปเลยนะครับสาว2ต่อสาว2แพ้ไปนะครับก็เป็นการสรุปว่านะครับการแข่งขันตะก้อค่ายอาจารย์บ๊อบครั้งที่3ก็โรงแรมพรประดิษฐ์นะครับผู้เล่นเป็นค่ายบักขามกับธีรเทพปั้นแตงอดีตนักตะก้อทีมชาติไทยนะครับชนะทีม